ไม่มีที่นอนต้องอาศัยสวนจตุจักรครูสลาถ้าชุดนี้ไม่ดังต้องกลับอุบลต้องนอนท่ารถสวนจตุจักรไม่มีที่นอนต้องอาศัยสวนจตุจักรครูสลาถ้าชุดนี้ไม่ดังต้องกลับอุบลกะว่าไม่รอดวัดใจชุดที่ห้าทำไมไม่ดังครูสลาก็ต้องกลับบ้านไม่ก็ต้องกลับบ้านกว่าจะถึงวันนี้ไม่ง่ายบุกคลังแสงบ้านครูสลาอีปงลางเผยคลิปที่เอสซีรอคอยพร้อมเผยว่าคลิปแรกของปีบุกบ้านครูสลาคุณวุฒิถ้าชุดนี้ไม่ดังต้องกลับอุบลสวนจตุจักรเคยเป็นที่นอนของครูลาออกจากครูใหญ่มาเป็นนักแต่งเพลงที่มากว่าจะเป็นแกรมมี่โกลตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตชุดที่5ของไม้ถ้าไม่ดังครูต้องกลับอุบลไม้ห้ายาใจคนจนทำให้มีครูสลาในวันนี้ชีวิตต้องเลือกครูใหญ่ VS นักแต่งเพลงโดยอีทพาไปบุกอาณาจักรสบายใจสตูดิโอ16ปีจากวันแรกค่อยๆหาที่ไร่หนึ่งในกรุงเทพมหานครสำหรับพวกเราก็ยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงดังเกือบพันเพลงถึงวันนี้ของนักร้องดังไม่ว่าจะไม้พิรมพรสิริพรอำไพพงษ์และนักร้องดังๆล้วนผ่านมือครูสลาสรรสร้างครูสลาพาชมห้องสตูดิโอต้นต่อการทำเพลงดังมากมายพร้อมทั้งบอกว่าเพลงแรกที่ทำสิริพรดังหมดไผ่ตายก็ด้วยมนแคนแก่นคูนบรรยากาศในสบายสตูดิโอครูสลาบอกว่าอยู่กันง่ายๆแบบบ้านห้องครัวที่นี่ก็เหมือนวัดให้พี่น้องที่มาตั้งหลักเราเคยเจอมาก่อนสมัยเข้ามากรุงเทพมหานครไม่มีที่นอนเคยไปนอนท่ารถสวนจตุจักรตอนเอาเพลงมาส่งมาขายเพลงบริษัทนั้นบริษัทนี้เงินก็ไม่มีห้องพักก็ไม่มีไปอาศัยจตุรัสโฮเทลอีถึงกับลั่นใครจะรู้ครูสลานักแต่งเพลงระดับประเทศเคยไปนอนสวนจตุจักรกับพี่น้องที่มาหางานทำครูสลายังเล่าอีกว่าจะส่งเพลงสิบที่ก็ต้องเขียนมาสิบชุดร้องใส่คัสเสร็จเอายางมัดมาตอนนั้นเพลงมนสิบคำสร้อยจดหมายผิดซองก่อนหน้าจดหมายผิดซองส่งไว้หลายเพลงแต่เขาไม่เอาครูใหญ่อุบลมาทำเพลงไม่มีค่ายเหมือนเพลงอินดี้เพลงใต้ดินวอนลมเกี่ยวใจเพลงประจำตัวก่อนจะมาอยู่แกรมมี่เคยทำมา13อัลบั้มโดยที่ไม่มีใครรู้จักจนมาทำกับแกรมมี่เราทำเพลงดังจดหมายผิดซองกระทงหลงทางเลยได้มาแกรมมี่ได้มาร่วมงานกับไม้ชุดที่2ยังไม่ลาออกจากครูตื่นเต้นดีใจแต่ก็กลัวเพราะเราไม่มีพื้นฐานทางดนตรีเลยจะไปคุยกับแกรมมี่ยังไงสั่นเข้าประชุมครั้งแรกไปเจอกับรุ่นใหญ่ๆแต่ไม้3ก็เจ๊งไม่ประสบความสำเร็จไม้4ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ว่าไม่รอดวัดใจชุดที่5ไม้ถ้าไม้ไม่ดังครูสลาก็ต้องกลับบ้านพี่ถามว่าถ้าไม้ไม่ดังชุดนี้ไม่ก็ต้องกลับบ้านครูสลาก็ต้องกลับบ้านจนมาได้ยาใจคนจนกระแสแรงเลยรอดตายเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีเพลงอื่นข้างนอกที่ดังอีกรองเท้าหน้าห้องแพ้รบสนามรักกระเป๋าแบนแฟนทิ้งดังต่อกันหลายเพลงช่วงนั้นผู้ใหญ่เลยให้ลองเป็นโปรดิวเซอร์ชุดแรกสิริพรปริญญาใจจึงต้องลาออกจากการเป็นครูก็ตัดสินใจนานจนลามาคุมทำเพลงครูน้อยโทรมาบอกเด็กเกิดอุบัติเหตุแขนหักรู้สึกผิดมากเป็นครูใหญ่แต่ไม่อยู่โรงเรียนรู้สึกเครียดบอกทุกคนขอลาก่อนจะเลือกเส้นทางใหม่ในวงการเพลงขอบคุณที่มาอีปองลังโตไบรท์ควงคู่ตรวจสุขภาพแม่โอฟังผลลูกแทบช็อกหมอเตือนวิกฤตค่อนข้างซีเรียสผลตรวจโตไบรท์ควงคู่ตรวจสุขภาพประจำปีแม่โอฟังผลลูกแทบช็อกหมอเตือนวิกฤตต้องกินยาโตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชยทันเผยคลิปล่าสุดตรวจสุขภาพประจำปีโตไบรท์แม่โอฟังผลแล้วแทบช็อกทางช่อง YouTube พอไบรท์แชนแนลขณะไปตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมแม่โอคุณแม่ของหนุ่มโตด้วยก่อนจะฟังผลตรวจจากคุณหมอคุณหมอแจ้งว่าผลเลือดของไบรท์มีไขมันในเลือดสูงนิดหน่อย
ส่วนของคุณแม่ผลเลือดโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่ของโตมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเจ้าตัวบอกว่าเวลาวิ่งจะมีแผลบที่เข่าโดยทั้ง3คนยังได้ตรวจเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับร่างกายและวัยของแต่ละคนคุณหมอเผยผลตรวจคุณแม่โอความดันปกติดีต้องเพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆยูริกสูงนิดหน่อยให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆเลี่ยงไขมันส่วนผลตรวจไรฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างต่ำหมอแนะนำให้ตรวจเพิ่มเกี่ยวกับฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวกับเพศหญิงเพื่อดูว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ส่วนผลอัลตราซาวด์ช่องท้องมีถุงน้ำเล็กๆที่รังไข่ด้านซ้ายแต่เป็นถุงน้ำปกติตามรอบเดือนไข่ตกผ่านช่วงนี้ก็หายไปเองไม่ได้อันตรายใดๆด้านผลตรวจของหนุ่มโตทำเอาช็อกเลยคุณหมอแจ้งว่าพบไขมันไม่ดีที่อยู่ในเส้นเลือดซึ่งไม่ควรเกิน130ของโตสูงถึง321ไรถึงกับอุทานตายแล้วโตโดยคุณหมอบอกอีกว่าค่อนข้างซีเรียสเพราะสูงแบบวิกฤตอาจจะเกิดเส้นเลือดตีบได้แบบทันทีทันใดโดยไม่มีอาการนำมาก่อนแนะนำให้กินยาแนะงดเนื้อสัตว์ติดมันของทอดอาหารทะเลหอยปลาหมึกส่วนฮอร์โมนเพศชายปกติบุ๋มตอบแล้วหลังทิศสมปองเปิดใจแอบชอบโสดแล้วมาจีบจะว่าไงเวลามีข่าวกับใครมันก็เจ็บรักก็คือรักพี่ทิศเขินจนตัวม้วนบุ๋มตอบแล้วหลังทิศสมปองเปิดใจแอบชอบโสดแล้วมาจีบจะว่าไงประกาศจะเล่นกล้ามอีก2เดือนผมจะมีซิกแพคหลังเปิดใจแอบชอบบุ๋มปนัดดากลางรายการดังคุยแซ่บโชว์ทางรายการต่อสายวิดีโอคอลเซอร์ไพรส์ทิศสมปองนครไทยสงโดยเปิดใจบุ๋มปนัดดาย้อนอดีตความสนิทสนมกันได้อย่างไรเหตุการณ์เกือบ10ปีจนพี่ทิศเขินหนักโดยทิศสมปองย้อนเรื่องราวยอมรับเคยจะจีบผมน่าจะหลุดคำว่าเทคแคร์นะแต่ไม่ได้บอกที่รักพี่บุ๋มก็ตอบไลน์มาว่าหยองสยองนะเฟ้ยอะไรสักอย่างถามว่าตกหลุมรักจริงไหมทิศสมปองเล่าว่าไปออกรายการร้านชำยามเช้าเจอสามนางงามบุ๋มปนัดดานุ้ยสุธิราและหมิงชลิสาแต่สนิทกับพี่บุ๋มคนเดียวมีเบอร์ด้วยพี่สาวคนเล็กเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพี่บุ๋มไปทำงานที่โคราชเลยลองชวนดูพี่บุ๋มก็ไปนอนที่ห้องพี่สาวผมห้องน้ำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังก่อสร้างถมดินพี่บุ๋มตื่นตี5มาอาบน้ำแบบบ้านนอกทำกับข้าวเห็นเขาใส่สร้อยพระหลักเมืองพอทักพี่เขาก็ให้ชาวบ้านก็นินทาเมื่อถามบุ๋มรู้ไหมว่าสมปองหลงรักบุ๋มตอบว่าไม่กล้าคิดเขาเปิดใจว่าชอบเรามากบุ๋มยกมือไหว้ขอบคุณที่บอกว่าชอบไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ด้วยท่าทีเขาปลื้มเรามากคิดในแง่บวกไว้ก่อนว่าเขาใส่ผ้าเหลืองถามว่าอนาคตถ้าบุ๋มโสดถ้าเขาจีบว่าไงบุ๋มตอบว่าว่ากันอีกทีทิศสมปองยิ้มใหญ่บอกติดตลกด้วยว่าไว้ไปดินเหนียวกันดินเนอร์ผมเคยเจอสามีพี่บุ๋มตอนไปบรรยายพี่เขาก็ทักเวลาพี่บุ๋มมีข่าวกับใครมันก็เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันเมื่อถามบุ๋มประทับใจอะไรในตัวสมปองบ้างบุ๋มกล่าวว่าเขาเป็นมีความพยายามตั้งใจจริงใจพยายามสร้างสิ่งดีๆให้กับเด็กๆที่เขาทำไว้ขออนุโมทนาสิ่งที่เขาตั้งใจน้อมนำสิ่งที่ร่ำเรียนมาตอนเป็นพระสงฆ์มาใช้ในชีวิตให้มีแต่ความเจริญต่อไปพี่บุ๋มเป็นสเปคทุกอย่างตามไอจีอยู่ตอนเขาเซ็กซี่เป็นพระอยู่ไม่กล้ากดไลค์เราชอบแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้รักพี่บุ๋มเหมือนเดิมสถานภาพอะไรไม่จำเป็นต้องครอบครองรักก็คือรักในความเป็นพี่บุ๋มชอบช่วยเหลือคนเลี้ยงเด็กๆส่งเด็กๆเรียนตอนที่เขาห่วงคนนั้นคนที่แข่งรถเราก็เจ็บนะสมปองประกาศด้วยว่าผมจะเล่นกล้ามอีก2เดือนผมจะมีซิกแพคเมื่อถามบุ๋มต้องเล่นกล้ามไหมบุ๋มหัวเราะหนักตอบว่าได้ก็ดีI'm not the only one.